ช่วงนี้พาทุกท่านนะครับมาชมภาพกิจกรรม Yamaha MT-07 Trip and Train ครั้งที่1ซึ่งจัดขึ้นนะครับเมื่อวันที่30สิงหาคม2558ที่ผ่านมากิจกรรมครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อรับกลุ่มผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ Yamaha MT-07 ล็อตแรกนะครับที่ Yamaha ได้มีการมอบรถไปแล้วในช่วงวันที่15สิงหาคมจำนวนกว่า50คันนะครับจากยอดจองทั้งหมดนะครับตั้งแต่งานมอเตอร์โชว์ครั้งที่ผ่านมาถึงวันนี้มีจำนวนมากกว่า300คันทีเดียวครับในช่วงเช้าของวันที่30สิงหาคมนั้นคุณมงคลคุณประคันนะครับผู้จัดการโชว์รูมของ Yamaha Rider Club ได้การต้อนรับนะครับสมาชิกของ MT-07 ในครั้งนี้โดยมีคุณวรวุฒิพุทโธนะครับให้คำแนะนำเรื่องของการเดินทางไกลเทคนิคของการขับขี่ท่องเที่ยวนั้นต้องเป็นอย่างไรบ้างจึงต้องมีการอธิบายเรื่องของการขับขี่ให้มากขึ้นจำนวนสมาชิกของ MT-07 ในวันนั้นนะครับกว่า30คันมุ่งหน้าจากกรุงเทพมหานครนะครับไปยังจังหวัดนครนายกเพื่อไปร่วมกิจกรรมของ MT-07 Trip and Train ครั้งที่1ครับและในกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็มีรุ่น FZ09 นะครับรุ่นพี่ตามมาด้วยหลายคันทีเดียวครับมาช่วยเทรนน้องๆซึ่งขับขี่ MT-07 เป็นครั้งแรกและ Yamaha MT-07 นั้นก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของปี2015นะครับโดยมีแรงบิดสูงสุดนะครับ68นิวตันเมตรที่ 6,500 รอบต่อนาทีซึ่งหลายคนบอกเป็นสิ่งเดียวกันครับว่าแรงบิดในช่วงต้นนะครับก็คือ 4,000 รอบถึง 8,000 รอบนั้นทำได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวครับขบวนคาราวานของ MT-07 นะครับก็เดินทางมาถึงอุทยานพระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทยครับซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดนครนายกห่างจากเขื่อนขุนด่านปราการชนประมาณ30กิโลเมตรครับทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่า MT-07 นั้นขับขี่ง่ายคล่องตัวนะครับน้ำหนักเบาเพียงแค่182กิโลกรัมเท่านั้นนะครับถ้าเปรียบเทียบคู่แข่งขันแล้วต้องถือว่า MT-07 นั้นค่อนข้างเบาทีเดียวครับความสูงของเบาะนะครับก็สูงเพียงแค่805มิลลิเมตรถ้าเปรียบเทียบคู่แข่งแล้วก็ถือว่าเบาะนั่งค่อนข้างเตี้ยนะครับขับขี่สบายใครที่ขาสั้นตัวเตี้ยก็สามารถขับขี่ MT-07 ได้อย่างง่ายดายครับหลังจากที่สมาชิกของ MT-07 ได้มีการไหว้สักการะนะครับพระพิฆเนศเรียบร้อยแล้วก็มุ่งหน้าไปยังเขื่อนขุนด่านปราการชนทุกคันนะครับขับขี่เรียบร้อยเป็นขบวนคาราวานที่สวยงามนะครับโดยขับขี่เว้นสลับฟันปลาทุกคนนะครับต้องฝึกขับขี่ทางไกลแบบนี้เพราะว่านี่คือการขับขี่ที่เน้นความปลอดภัยโดยมีมาเชลนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของ Yamaha เป็นผู้ขับขี่นำขบวนเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวครั้งนี้และทุกคนนะครับก็เดินทางมาถึงเขื่อนขุนด่านปราการชนครับซึ่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้ทุกคนต้องมาเรียนรู้นะครับว่าการขับขี่บิ๊กไบค์นั้นนะครับไม่เหมือนกับรถเล็กทั่วๆไปดังนั้นครับทุกคนต้องเรียนรู้เพื่อความปลอดภัยกับตัวเองโดยคุณมงคลณประคันนะครับผู้จัดการโชว์รูมของ Yamaha ได้กล่าวต้อนรับทุกคนในสนามวันนั้นโดยมีเจ้าหน้าที่ของ Yamaha นะครับให้การต้อนรับเป็นอย่างดีสำหรับกิจกรรม Yamaha MT-07 Trip and Train ในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นมาเพื่อเป็นการสนองตอบความต้องการของผู้ใช้มอเตอร์ไซค์รุ่นนี้โดยเฉพาะครับทุกคนต้องฝึกขับขี่ในฐานแรกก็คือเรื่องของการทรงตัวเป็นการฝึกนะครับทักษะของการทรงตัวว่าแต่ละคนนั้นมีพื้นฐานเป็นมาอย่างไรบางคนนะครับขับขี่ดูเหมือนคล่องแคล่วแต่พอมาเจอทางแคบๆแบบนี้ก็ชนกลัวได้เหมือนกันครับก็เห็นว่าแต่ละคนนั้นจะมีทักษะที่ไม่เท่ากันซึ่งในฐานแรกตรงนี้นะครับทุกคนสามารถกลับไปฝึกได้ที่บ้านของตัวเองนะครับการฝึกเน้นเรื่องของการทรงตัวขับขี่ช้าๆระวังนิดนึงครับด้วยสายตาต้องมองไกลๆอย่ามองใกล้เกินไปนะครับหลายคนอาจจะทรงตัวไม่ได้ส่วนคันนี้นะครับก็คือ Yamaha FZ09 นะครับอีกคันนึงที่ถือว่าเป็นรถบิ๊กไบค์ขนาด 900cc ที่กำลังมาแรงในขณะนี้ก็มาร่วมทริปในครั้งนี้ด้วยกันนะครับเพราะว่า MT-07 กับ FZ09 นั้นเป็นพี่น้องกันสำหรับฐานที่2การฝึกในวันนั้นนะครับก็คือเรื่องการใช้เบรกนะครับหลายคนขับขี่เร็วได้นะครับแต่ว่าการใช้เบรกนั้นถูกวิธีหรือเปล่านี่คือความปลอดภัยในการใช้งานนะครับหลายคนที่เน้นความเร็วความแรงมากมายเหลือเกินแต่พอใช้เบรกกลับไม่เป็นเบรกมอเตอร์ไซค์นั้นมี3แบบครับก็คือเบรกหน้าเบรกหลังและก็การใช้เอนจินเบรกหลายคนนะครับไม่กล้ากดเบรกแรงๆอัตราส่วนการใช้เบรกนะครับระหว่างเบรกหน้ากับเบรกหลังนั้นถ้ารถสปอร์ตเนี่ยนะครับต้องเบรกหน้ามากกว่าเบรกหลังครับอัตราส่วน 60% ต่อ 40% ส่วนทางที่3ของการฝึกในวันนั้นก็คือการฝึกขับขี่แบบสลาล่อมนะครับผ่านกลวยยางเป็นการฝึกขับขี่เพื่อความคล่องตัวนะครับหลายคนขับขี่บิ๊กไบค์แล้วตัวแข็งต้องลองดูครับว่าขี่สลาล่อมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับการเดินคันเร่งนะครับต้องถูกจังหวะถูกวิธีรวมถึงการเข้าไลน์ที่ถูกต้องด้วยนะครับบางคนนี่เข้าไลน์ผิดนะครับออกโค้งไม่ได้บางคนนะครับเดินคันเร่งผิดวิธีเบรกผิดจังหวะก็เข้าโค้งไม่ได้เหมือนกันสลาล่อมแบบวงกว้างแบบนี้แล้วก็เป็นการฝึกความคล่องตัวอย่างดีทีเดียวครับหลายคนที่มาฝึกในวันนั้นต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันครับว่าการฝึกครั้งนี้ได้ประโยชน์เป็นอย่างมากนะครับบางคนยังเข้าใจผิดในการขับขี่บางคนยังเข้าใจผิดเรื่องของการใช้เบรกใช้คันเร่งดังนั้นนะครับการฝึกแบบนี้นี่ช่วยทุกคนนะครับมีความปลอดภัยในการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นอาจารย์เป็ดนะครับวรวุฒิพุทโธได้มีการแนะนำเพิ่มเติมให้กับสมาชิกของ MT-07 ในวันนั้นบอกว่าแต่ละโค้งในการเดินคันเร่งเป็นอย่างไรและหลังจากที่ทุกคนนั้นฝึกทักษะกันเรียบร้อยแล้วก็มุ่งหน้าไปยังร้านอาหารเพื่อรับประทานอาหารกลางวันกันครับหลายคนมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับกับการขับขี่ Yamaha MT-07 ในครั้งนี้
ุกคนบอกอย่างมั่นใจครับว่าการเข้าโค้งซิกแซกสลาล่อมนั้นยังหลังของ M7 ขนาด 180/50 ให้การยึดเกาะถนนเป็นอย่างดีนะครับมั่นใจมากในการเข้าโค้งและในช่วงนี้ก็เป็นการพักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับทุกคนต่างก็รับประทานอาหารด้วยความเอ็ดอร่อยนะครับในช่วงเช้าการเดินทางนั้นหลายคนยังไม่ได้ทานอาหารเช้ามามื้อเที่ยงแบบนี้จึงเอ็ดอร่อยมากเป็นพิเศษครับกับการเดินทางท่องเที่ยวทางไกลในวันนั้นในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมล่องแก่งแพยางนะครับทุกคนต่างสุขสันต์กันเต็มที่เอาละครับช่วงนี้มาฟังคำสัมภาษณ์ของคุณวรุฒิพุทโธนะครับว่ากิจกรรมครั้งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรลองฟังกันดูครับครับสวัสดีครับผมเจ้าหน้าที่กิจกรรมยามาฮ่าไรเดอร์คลับนะครับวรุฒิพุทโธครับอดีตนักแข่งสังกัดยามาฮ่านะครับก็วันนี้นะครับสำหรับทิปแอนเทนที่ทางยามาฮ่าไรเดอร์คลับจัดให้นิวโมเดลของเราก็คือเจ้าตัว MT07 นะครับก็วันนี้ได้เดินทางมาที่จังหวัดนครนายกนะครับซึ่งตั้งแต่ในช่วงเช้านะครับเราก็นัดเจอกันที่สนามทูปะเตมีนะครับบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สนใจนะครับลูกค้าสนใจที่จะเรียนรู้นะครับในช่วงเช้านี้ก็เป็นการเริ่มต้นอุ่นเครื่องกันนะครับก่อนที่จะเดินทางแล้วก็เวลาเราเดินทางมาเสร็จปุ๊บที่หน้าเขื่อนขุนด่านปราการชนเนี่ยเราก็ได้จัดคอร์สที่มีสกิลเพิ่มขึ้นนะครับจากเมื่อเช้านะฮะลูกค้าทุกคนรู้สึกว่าแฮปปี้เพราะว่าได้อะไรนะครับอะไรที่ลูกค้าไม่รู้ลูกค้าได้รู้และให้ลูกค้าลองทำนะครับลูกค้ารู้สึกโอเคกับทริปนี้มากนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคพื้นสนามนะครับหน้าเขื่อนเสร็จปุ๊บจะแบ่งเป็น2คอร์ดแล้วก็สลับคอร์ดกันนะฮะเราก็ได้วิปหรือว่า อธิบายการใช้เกียร์การใช้เบรกการขึ้นเนินลงเนินแล้วก็ลายในการเข้าโค้งการมองต่างๆนะครับแนะนำให้ลูกค้าได้รู้แล้วก็ขี่ตามมาแชลนะครับมีมาแชลคุมนะครับแล้วก็ขึ้นไปถ่ายรูปกันข้างบนเสร็จปุ๊บลงมาก็บีฟกันอีกทีว่าเป็นยังไงบ้างการขับขี่แบบนี้อะไรเงี้ยนะครับในครั้งต่อไปเนี่ยก็อยากให้พี่ๆหรือเพื่อนๆที่ได้ซื้อรถเราไปนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดก็ตามนะครับถ้าเรามีกิจกรรมแบบนี้เดี๋ยวเราจะเรียนเชิญพี่ๆมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทุกคนก็ขับขี่กันปลอดภัยดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสำหรับความรู้สึกที่มาในทริปครั้งนี้ก็รู้สึกประทับใจเพราะเป็นทริปแรกที่มาชอบที่ว่าเราได้มาเรียนรู้การขับขี่ด้วยโอเคครับผมได้ความรู้จากพี่ๆทีมงานทุกคนนะครับก็มีความสุขแล้วก็แฮปปี้มากครับทริปนี้ครับยังไงก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับอันนี้ทางยามาฮ่าเขาจัดทริปมานะครับผมก็ได้มาร่วมสนุกกับทริปนี้รู้สึกว่าเขาจัดสอนการเบสิกคอร์สแบบพวกพื้นฐานในการขับขี่แล้วก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างได้มาสนุกกับทางครอบครัวยามาฮ่ารู้สึกสนุกขอบคุณมากครับกับทริปนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับขอบคุณครับและนี่ก็คือความสำเร็จของยามาฮ่า MT 07 Trip and Train ครั้งที่1 นะครับซึ่งเป็นการพบกันครั้งแรกของผู้ใช้มอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ซึ่งเป็นรุ่นยอดนิยมของยามาฮ่านะครับบิ๊กไบค์ในเมืองไทยของเราและในเร็วๆนี้นะครับ MT 07นั้นจะมีการส่งมอบรถเพิ่มมากขึ้นกว่า300คันทีเดียวดังนั้นกิจกรรมครั้งต่อไปของยามาฮ่าจะมีอะไรบ้างติดตามข่าวกันต่อไปครับและในเบรกนี้เวลาหมดลงแล้วติดตามกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับแนวพุทธต้องแรงแนวพลอยต้องประหยัด Blue Car แนวนี้ล่ะจะแนวไหนความลงตัวใหม่ใช่ทุกแนวฟีโน่125